แต่ผมรู้สึกว่าจุดที่เด่นจริงๆก็คือมันสะท้อนว่าสังคมนี้มันมีเครือข่ายหลายแบบมันไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยโดยตรงเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องว่าคนมีเครือเรายังไม่เข้าใจเครือข่ายในหลายๆแบเครบือข่ายของประเทศใช่ป่ะครับคือมันไม่ได้เวลาพูดถึงเครือข่ายเราไม่ได้พูดแต่ว่าโอ้เครือข่ายคนมีอํานาจเครือข่ายคนที่สูงกว่าเรานะวะคือเครือข่ายมันมีได้หลายแบบเหมือนที่ NGO เองเขาก็บอกเขาทำงานเครือข่ายเพราะว่าคือทุกอย่างในประเทศนี้มันมีเครือข่ายบางเครือข่ายเราตกใจว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแน่นอนมันไม่ได้ฟลุกแบบ 100% อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นคนที่เขา organize กันไม่ว่าจะก่อนหรือหลังใช่ไหมแต่มันมีเครือข่ายเนเจอร์ของผู้คนมันมีเครือข่ายอยู่มันมีเครือข่ายในหลายระดับนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะพลังประชาธิปไตยหรอกแค่ทักษิณเองเนี่ยจะบอกเขาเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เขาก็ตกใจนะผมเชื่อว่าทักษิณเองก็ตกใจนะคือมันก็เห็นไงว่าเครือข่ายมันมีได้หลายแบบจริงๆหรือเราก็ไม่เนี่ยเครือข่ายครูใช่ไหมเราก็ยังเห็นเลยว่าเอาพูดตรงๆนะอันนี้เป็นข้อสมมติฐานล้วนๆคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งอาจจะแบบไม่เคยเข้าใจไอ้พรรคการเมืองประเภทที่แบบแม่งไม่เคยได้อ่ะแต่แม่งลงทุกรอบอ่ะนึกออกป่ะพี่ถึกไอ้ชื่อพรรคแปลกๆที่มันเข้าเกณฑ์กกต.ได้มันยังอยู่เอาว่าพักเพื่อฟ้าดินพักอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าพักประมาณอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ถึงเวลาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าคนที่เป็นสวไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เลยไม่ใช่หรอกมันก็มีไงเหมือนพักครูไทยก็มีไม่ได้ตั้งคนหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นป่ะคือมันก็มีเครือข่ายอะไรแบบเนี้ยที่พี่ถึงบอกว่ามันมีแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ได้ปรากฏตัวมาในจำนวนเยอะขนาดนี้ต่อให้บอกว่าเป็นเครือข่ายสีน้ำเงินเนี่ยก็ไม่ใช่เครือข่ายสีน้ำเงินในแบบวิธีคิดเดิมที่ว่าเครือข่ายคือผู้นำท้องถิ่นในระดับบ้านใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่อยู่ดีถูกไหมคือมันมีคำว่าเครือข่ายเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจมากกว่าอ่ะพรรคกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นเท่านั้นอะไรเงี้ยครับคือผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นเขาบางคนไม่ส่งใครไก่กาเฉยๆมาลงสว.แล้วชนะหรอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องมีเครือข่ายในระดับหนึ่งเผอิญว่าทีมอื่นเครือข่ายไก่กาจริงนะจริงแต่ไม่ใช่เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็ได้เขาไม่ได้ตั้งใจไม่คือคนอื่นน่ะไม่ได้ส่งเข้ามาคนอื่นไม่ได้ส่งเข้ามาในจำนวนที่เท่ากันเนี่ยสมมติว่าเครือข่ายนี้ต้องอ้างว่าเป็นเครือข่ายสีน้ำเงินใช่ไหมครับเครือข่ายสีน้ำเงินมันจะชนะไม่ได้หรอถ้าเครือข่ายอื่นมันส่งมาในปริมาณที่เท่ากันและความกว้างขวางที่เท่ากันมันก็ต้องมาชนกันละจริงว่าแต่นี้มันไม่ใช่ไงแปลว่าของเขาเนี่ยคือคำว่าจัดตั้งมันไม่ใช่หมายความว่าเออเรียกคนขึ้นรถแล้วแม่งมาได้เลยอ่ะพี่ถึงมันต้องละเอียดลงไปในระดับไหนใช่ป่ะใช่ไม่ใช่เรียกคนขึ้นรถมาเลยมันประชุมกันที่โรงแรมอยุธยาแจกโผกันมาหมดใช่แต่ว่ากว่าที่เขาจะเข้ามาได้ในแต่ละรอบแบบพี่ถึงมันก็ต้องแบบคือมันคือเขาก็คงมีคนรู้จักของเขาอย่างน้อยในระดับอำเภอที่ดันเขาขึ้นมาถึงขั้นนี้ถูกป่ะแล้วก็ต้องดันขึ้นมาแต่ละขั้นเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่สิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวมึงชนบทนี่แม่งเท่ากับชาวนาขายเสียงกับบ้านใหญ่ไม่อะแม่งมีเครือข่ายอสมอเว้ยแม่งมีเครือข่ายนู่นเว้ยนี่เว้ยใช่ไหมเพราะมันมีแต่โอเคพอสุดท้ายคนที่เป็นทุกอย่างคนที่เป็นหัวก็คืออดีตมหาไทยทหารกกต.อยู่ดีถือว่าแต่ว่ามันก็มีอะไรที่แบบเฮ้ยแปลว่าถ้าเราเป็นนักรัฐศาสตร์เราต้องมองไอ้ตัวแสดงทางการเมืองที่มันไอ้ชนบทหรือหมู่บ้านมันมีอะไรเยอะกว่าไม่ใช่ว่าฟาดทั้งหมดว่าไอ้นี่เป็นอะไรนะชนชั้นกลางใหม่แล้วหรือสองนักคราหรืออะไรแค่นี้ไงพี่สำหรับสว.ผมว่าเป็นบทเรียนเยอะเลยที่ทำให้เราต้องเข้าใจการจับตัวกันของคนในพื้นที่ต่อให้เราหัวเราะเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะคือผมไม่อยากไปเล่นประเด็นเรื่องชนชั้นแล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเรื่องเครือข่ายที่มีหลายระดับ